อันนี้อันที่สองใช่ไหมคะอันนี้นะคะคืออันที่สองนะคะจะก็ทำไปได้สามดอกนะเป็นรูปดอกไม้เหรอคะใช่ค่ะมันคือรูปดอกไม้นะคะจะทำสักประมาณห้าอันก็พอแล้วค่ะนี่ก็จะได้สี่ดอกนิดและอีกดอกเดียวนะคะส้มค่ะก็จะเป็นอันที่ห้าซึ่งเรานะคะจะไม่เอาน้ำเนี่ยมาใส่ในฟองน้ำนะคะเพราะว่าเราก็แค่เอาฟองน้ำเนี่ยไปจุ่มกับน้ำนะคะแค่ไปชุบน้ำนะคะแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้ฟองน้ำที่มีน้ำมาแล้วนะคะแต่ว่าอันที่สองจะไม่ชุบน้ำเยอะนะคะจะชุบน้ำแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจ้านะคะขอทำให้เสร็จแป๊บนึงนะคะซึ่งดอกไม้นี้นะคะก็ทำให้ก็ทำได้ง่ายมากๆนะคะก็แค่ติดกันจนเป็นอย่างนี้นะคะก็ได้แล้วตอนนี้นะคะจ้านะคะก็ทำได้ทั้งหมด6อันนะคะเดี๋ยวจะมาทำอีกอันค่ะคือ7อันนะนี่นะคะตอนนี้คัตเจนนะคะก็มาเริ่มติดกันแล้วนะซึ่งถ้ากันแบบนี้นะคะเรานะคะก็จะได้กระทงนะคะก็คือกระทงดอกไม้แล้วกระทงเนี่ยจะบอกก่อนนะคะว่ากระทงเราจะใช้อาหารปลานะเราทำคืออาหารปลาและเจ้าก็ทำเองทั้งหมดเลยนะคะเริ่มกับอันแรกกันนะคะตอนนี้ค่ะเจ้านะคะก็จะทำเสร็จแล้วสวยไหมคะใครคิดว่าสวยกดไลค์ได้นะคะต่อไปเราจะมาเอาทูบปักตรงกลางนะตรงนี้นะคะทำกันได้ด้วยนะคะเรามานี่ก็ลงกับอันแรกนะคะน้องๆคิดว่าไหนสวยกว่าถ้าเป็นอันที่1กด1ถ้าเป็นอันที่2กด2นะคะแล้วก็ทุกคนว่าไหนสวยกว่ากันคะอันนี้จะมีเทียนนะคะอันนี้จะมีธูปกับดอกไม้เล็กๆนะคะแล้วก็จะอันนี้จะไม่มีนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาทำกันเยอะๆนะคะทั้งสองอันเลย